ส่วนเรื่องของการดำเนินพิธีทางศาสนานะคะด้านแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปเป็นประธานรดน้ำศพ2นายทหารเหยื่อเหตุระเบิดขบวนรถคณะรองแม่ทัพภาคที่4ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งมีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในการเบื้องต้นด้วยค่ะที่วัดสุวรรณกรจังหวัดปัตตานีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพพันตรีลิขิตวิทยาประภารัตน์และจ่าสิบเอกอิสระเลิกนอกที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้วางพวงหรีดเคารพศพในนามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4พร้อมมอบเหรียญบางระจันและใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วีรชนผู้กล้าที่เสียสละพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่จะได้รับก่อนเข้าสู่พิธีรดน้ำศพตามลำดับค่ะต่อจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเพื่อทหารตำรวจส่วนราชการต่างๆก็เดินทางมาทยอยรดน้ำศพและมอบเงินช่วยเหลือเหยื่อผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ต่อมานะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับเพื่อไปเยี่ยมอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือ10เอกศักดิ์สอนสายน้ำเป็นนาย10ฝ่ายการทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยซึ่งเวลานี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์อาการโดยรวมตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะผู้ว่าสนั่นพงอักษรก็ได้มอบเงินเยียวยาแล้วก็มอบกระเช้าให้แก่10เอกศักดิ์สอนสายน้ำที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยค่ะ